ุณผู้ชมคะหลังจากที่วงการบันเทิงนะคะได้สูญเสียปูชนียบุคคลค่ะนั่นก็คือครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2536ที่จากไปอย่างสงบนะคะด้วยโรคชราค่ะในวัย98ปีตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะคะปี2564ที่ผ่านมาค่ะใช่ครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ30มกราคม2565ครับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูชาลีอินทรวิจิตรตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะครับหนึ่งในพิธีครั้งนี้ครับคือการนำบทเพลงอันทรงคุณค่าของคุณครูชาลีนะครับที่ประพันธ์จนโด่งดังครับแล้วก็ตราตึงในใจของเราตลอดกาลมาขับร้องครับเพื่อเป็นการอาลัยกับครูชาลีเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในงานนี้ครับแม่เมาสุดาชื่นบานนะครับและน้องอลิสนะฮะสาวน้อยเสียงใสครับจากเวทีเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น2ก็มาร่วมขับร้องในงานนี้ด้วยครับใช่ค่ะภายในงานยังมีศิลปินดารานะคะมาร่วมงานกันอย่างมากมายค่ะมีทั้งพี่บินนะคะแล้วก็พี่เอกพันธ์ด้วยอันนี้เป็นน้องอลิสนะคะกับแม่เมาส์เนี่ยมาร่วมขับร้องเพลงนะคะของครูชาลีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกว่านอกจากน้องๆแล้วมีหลายต่อหลายท่านนี่คือพี่บินนะคะกับพี่เอกพันธ์ก็มาร่วมงานด้วยส่วนภรรยาของครูชาลีต้องบอกว่าไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้เพราะว่าท่านไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยยกหน้าที่นี้เนี่ยให้กับพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์ค่ะเป็นตัวแทนในการจัดงานซึ่งทั้งคู่เองเนี่ยก็ได้เผยถึงความตั้งใจด้วยว่าหลังจากนี้นะคะจะทำให้ครูชาลีเนี่ยที่อยากสิ่งหนึ่งที่อยากทำให้ครูชาลีเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือการสร้างอนุสาวรีย์ครูชาลีแล้วก็นำไปตั้งเอาไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ31มกราคมนะครับครอบครัวนะครับก็ได้มีการพิธีนะครับเก็บอัฐิของครูชาลีเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงทั้งคิวและเดียครับรวมไปถึงทีมวันบันเทิงของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของครูชาลีอินทรวิจิตรด้วยนะครับใช่ค่ะก็เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญมากๆจริงๆอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงนะคะใช่ครับนะฮะยังไงก็ยังคงมีบทเพลงนะครับบทประพันธ์ของท่านนะครับที่ทิ้งเอาไว้นะครับให้กับลูกหลานนะครับซึ่งเป็นบทเพลงอันทรงคุณค่าด้วยก็ยังสามารถติดตามได้นะครับในช่องทางต่างๆนั่นเองนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับใช่แล้วค่ะ